พอถามถึงเห็นว่ามีแบบเปิดคาเฟ่ใช่ครับผมก็จะเปิดช่วงก่อนกลางปีนี้ครับร้าน Holiday Pastry ครับอยู่ที่เจริญนครซอย10ตรงข้ามกับไอคอนสยามครับทำไมถึงหันมาธุรกิจเป็นคาเฟ่หรือว่าชอบทำขนมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวชอบทานมากกว่าครับคือเป็นคนชอบทานขนมมากแล้วก็ชอบหาของอร่อยไปให้เพื่อนๆทานแล้วพอทุกคนรู้สึกว่าเราหาของกินอร่อยมาก็บอกว่าทำเองเลยเราก็เลยโอเคเราก็เลยเปิดร้านมาก็เปิดมาได้2ปีแล้วครับก็เดี๋ยวจะเปิดหน้าร้านให้ได้ไปทานกันแล้วก็มีร้านหมูกระทะด้วยเดี๋ยวเปิดพร้อมกันครับจริงเหรอแล้วใช่เปิดที่ไหนครับตรงข้ามไปข้างสยามเหมือนกันครับก่อนกลางปีเหมือนกันเลยใช่แล้วก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่อินเปิดด้วยเป็นรวม15ร้านดังตอนนี้ครับผมอยู่ตรงข้ามไปข้อนเหมือนกันครับเพื่อนอาหารคือหมูกระทะแล้วก็คาเฟ่อยู่ด้วยกันใช่อยู่ติดกันครับแล้วก็จะมีร้านของเพื่อนๆที่เราชวนมาจอยกันด้วยเราอยู่ในโครงการเราใช่ครับผมอันนี้ธุรกิจเต็มที่เลยใช่มันว่างหรือยังไงครับหรือว่าอยากทำมันเป็นแพลนที่เราตั้งใจทำมาตั้งมันเป็นความชอบส่วนตัวแบบจริงๆจังๆแล้วคือเป็นคนชอบทำงานมากแล้วก็โดยเฉพาะแบบทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วพอโควิดก็อาจจะมีโอกาสได้พักจากงานแสดงไปบ้างก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาเต็มที่กับตรงนี้ดีกว่ามันก็เลยจริงจังขึ้นมาจริงจังขึ้นมาเยอะเลยใช่อันนี้เราทำคนเดียวหรือมีเพื่อนมีหุ้น3คนครับผมจริงๆเหมือนก่อนหน้านี้เราคือวางแผนมานานแล้วใช่ไหมอีกเพราะโควิดป้ามันเลยเลื่อนมาใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ก็จะมีแผนตั้งแต่ต้อง 4-5 ปีแล้วครับใช่แต่ว่าพอเราทำงานนักแสดงเรื่อยๆเราก็ไม่มีโอกาสกลับไปโฟกัสจริงๆแล้วก็พอโควิดปุ๊บก็อย่างที่บอกขอลุยเต็มที่ตรงนี้ก่อนเลย2ปีครับพี่ขออนุญาตถึงทำร้านขนมยังไม่ทันมีหน้าร้านแต่ก็มีคนสั่งดีสั่งค่อนข้างขอบคุณมากครับขอบคุณมากต้องมีการแบบจองคิวล่วงหน้าก่อนใช่ครับตอนนี้ก็มีทั้งพรีออเดอร์มีทั้งเมนูประจำวันแล้วก็ delivery ด้วยครับคือเราดูแลเองทุกอย่างเลยก็จะมีหุ้น3คนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยทำร้านต่อไปเดี๋ยวเราจะขยายสาขากันแล้วจะเป็นเท่าแก่แล้วนะคอฮะจะเป็นแบบลงทุนเยอะขนาดนี้ลงทุนเยอะไหมเยอะครับก็เงินที่ได้มาก็ยังแซวเพื่อนอยู่เลยว่าหาได้ตามผนังร้านหรือว่าแต่ว่ากระแสแบบมันกระแสตอนนี้มันก็เหมือนได้กำไรคืนมาบ้างครับก็มีบ้างแต่ว่าก็อยู่ในช่วงขยายครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอยากทำของดีจริงๆอ่ะคือเราทำของกินนี่ไม่ดีนี่อยู่ไม่ได้นะมันต้องดีทั้งของกินดีทั้งบริการดีทั้งหน้าตาด้วยก็เป็นอะไรที่แบบเราตั้งใจมันมาตอนนี้ในมือของเราธุรกิจมีกี่ตัวครับมีหมูกระทะมีครับผมก็มีร้านฮาริเพสซี่ร้านขนมนะครับหมูกระทะชื่อเฮนะครับร้านเสื้อผ้าชื่อเฮเวเดย์นะครับแล้วก็ร้านกำไรชื่อเฮแบงคอกครับผมแล้วก็โครงการที่ซอย10ชื่อ Hours ครับมีเวลาเนาะยังมีเวลายังมีเวลาแต่ต้องขอบคุณทุกคนเรามีเพื่อนเรามีทีมงานช่วยเยอะครับผมมีเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่แบบไว้ใจได้เราไม่ใช่ใช่ใช่คือเพื่อนแต่ละคนเขาก็จะเก่งคนละด้านแล้วก็มาช่วยเราดูเลยกลัวไหมเพราะว่าเราทำกับเพื่อนมันจะแบบเพื่อนละหักเรียบโพดอะไรอย่างประมาณแบบนี้เพราะมันก็มีหลายๆเคสที่ทำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ทำกันมาร่วม3ปีก็มีทะเลาะกันบ้างครับมีการดิสคัสงานกันบ้างแต่ว่าก็ดีนะครับอินรู้สึกว่าอินโชคดีมากที่แบบเจอเพื่อนดีเจอทีมดีแล้วก็ไปได้เร็วนะครับผมนอกจากจะยังมีเวลาไปพักผ่อนทะเลบ้างภาคพื้นทะเลค่ะเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลยอมรับเลยนะชอบครับชอบพอดีว่าเราเหนื่อยมากๆผมก็ชอบไปแบบทะเลไม่ได้ไปเล่นทะเลนะฮะแต่ชอบไปนอนดูแบบคลื่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ชอบถอดด้วยใช่ไหมพอไปทะเลก็ต้องเที่ยวไงฮะก็มีบ้างครับต้องมีสักนิดนึงอะไรนิดนึงครับรู้ไหมครับรูปแต่รูปที่เราลงมาทุกคนแชร์เยอะมากเลยนะก็พอเห็นบ้างครับเดี๋ยวในคุณมีปาฏิหาริย์ก็จะมีครับใช่ไม่คงไม่เขินแม่อะไรหรอเขินยังคงเขินอยู่ครับผมในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่EP 1ผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็เขินเหมือนกันครับเอ๊ะอาบน้ําหอมใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหมีตอนเป็นหมีไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วพอมาเป็นคนมันก็เลยไม่ชินกับการใส่เสื้อผ้าอืมแล้วแบบคนจับตามองอย่างมันแบบบางคนก็ไม่ได้มองที่ตรงหุ่นเราไปมองอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยเองตรงไหนฮะตรงอื่นตรงนั้นแหละอ๋อก็อยากให้ดูการแสดงมากกว่าครับผมก็แซ่บเลยก็น่าติดตามครับคุณหมีเป็นเรื่องที่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้ทุกเพศทุกวัยได้ดูมันสะท้อนสังคมเยอะได้หลายๆเรื่องเลยครับผมพี่ว่าถามว่าอาร์ตพอร์ตอะไรเงี้ยมันมีคอมเมนต์ที่เข้ามาป่วนพูดจาลวนลามในเรามีไหมครับมีบ้างเห็นบ้างครับผมเห็นบ้างแล้วสถานการณ์ยังไงคะหรือว่าผมก็เฉยๆนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ตอบกลับอะไรแล้วแบบมีคนแบบไดเรกอะไรเงี้ยมาส่วนตัวไม่ค่อยมีครับผมถ้า DM ไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ใช่ครับใช่แล้วก็ปล่อยผ่านไปครับผมมีแฟนคลับเราไปว่าแทนเขาไหมแบบว่าทำไมพูดจาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับผมว่ามันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนมากกว่า
สำหรับอิงก็จะเดินหน้าต่อไปถ้าไปทะเลดูก่อนครับดูก่อนครับผมก็ขอฝากละครเรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์นะครับวันที่27มีนาคมนี้ตอนแรกนะครับ20:20ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทางช่อง3กด33ครับก็น่าดูมากเป็นละครที่สร้างความเข้าใจทั้งครอบครัว LGBTQ เรามีสอดแทรกเรื่องของอุดมคติแล้วก็ทางการเมืองเล็กน้อยด้วยเหมือนกันก็ยังคิดว่าค่อนข้างครบรสแล้วก็อยากให้ดูกันครับฉันมีปัญหาตลอดเลยจริงค่ะไอ้ฉันนี่ลืมช่อง YouTube ตอนนี้เรายังทำอยู่ไหมเออเป็นแฟนชื่อจืดเดี๋ยวจะกลับมาทำตัวละครแอนครับผมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเป็นปีแล้วใช่อยากทำเหมือนกันทำใช่ไหมแต่พอมีโควิดแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับไปมุ่งหน้าทำธุรกิจอะไรอย่างงี้คือจริงๆอยากเอาธุรกิจอะไปทำกับ YouTube เหมือนกันครับเหมือนกับว่าอยากแบบให้คนรู้ว่าคนชอบถามว่าสตาร์ทอัพทำยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากแชร์ประสบการณ์ครับโอเคครับขอบคุณครับ